และนี่แหละครับคือชีวิตลิฟต์ดำผม Every day I will wait till they own mine again I will die every day till you're mine again There's no words to explain No beginning and no end I will dream I will... จ้าเนี่ยไหมครับสบายมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอจะนัดผู้หญิงไว้คนนึงเดี๋ยวจะแนะนำให้จ๋าจ๋านะใครคะอันนี้มาแล้วอันแนนครับนี่จ๋านี่แนนน้องสาวพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าคุ้นมากเลยคุ้นอะไรไม่ต้องเฮ้ยเราเจอครั้งแรกนะคะไม่น่าคุ้นพี่เอคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องคิดมากอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาน้องสองคนเนี่ยมาเที่ยวกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราเกิดเป็นคนกรุงเทพอ่ะเราจะลืมเที่ยวกรุงเทพถูกต้องไหมเราจะมัวแต่ไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวทะเลเที่ยวนู่นที่นี่ซึ่งเราลืมไปว่ากรุงเทพมีที่เที่ยวมากมายและที่เที่ยวในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมีตำนานและมีเรื่องเล่าทุกที่ใช่ขอจิตไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีสบายดีครับและนี่นะครับจากพี่เจตสวัสดีครับสวัสดีครับและที่นี่คือ RSM เป็นที่ต่อยมวยที่เจ๋งที่สุดแล้วในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ในกรุงเทพเขาต้องงานใช่ไหมอ่ะให้พี่จิตเล่าให้ฟังว่าที่มา RSM มาได้ยังไงก็มันเริ่มจากการที่ว่าผมบริหารเวทีมวยราชดำเนินครับอันนั้นเป็นการที่เป็นการแข่งขันมวยจริงๆที่มีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นโดยการที่ว่ามีสิงห์มาเป็นสปอนเซอร์กีฬามวยไทยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยอยากเผยแพร่ให้คนไทยให้คนเข้าถึงมวยไทยมากขึ้นให้ผู้หญิงมีโอกาสผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสวัยรุ่นมีโอกาสที่จะมาฝึกซ้อมมวยไทยเพราะทุกวันนี้ก็ไม่หลายคนก็จะไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เราก็ทำตรงนี้กลางใจเมืองไม่เหนื่อยเลย
อ๋อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแต่ไม่จริงๆแล้วเอาน้ำราดเออจริงๆเอาน้ำราดมันร้อนอะไรพี่เอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวที่ไหนต่ออ๋ออันนี้ต้องมาถามจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าบอกพี่เอนะว่าอยากไปที่ไหนทุกที่เดี๋ยวพี่เอเขาทุ่มสุดตัวจริงเหรอพี่เอค่ะผมอยากไปร้านที่อาหารอร่อยๆแล้วก็มีอะไรที่แบบให้เลือกกินเยอะกินเต็มที่แล้วพี่เอกับพี่แนนเพิ่งออกร้านนี้เลยเดี๋ยวพาไปตำหน้าปักซอย